ไอ้โง่เฟยหลงแม่งเป็นมาเฟียอิทธิพลมันไม่ใช่เล่นๆถ้าเอาแต่เงินแล้วหนีก็เท่ากับว่าเราให้เวลามันตามล่าแต่ถ้าเราเก็บคนรักของมันมันก็จะตีแตกไปพักนึงมีเวลาให้เราหนีรอดไงแล้วฉันก็จะได้ล้างแค้นในสิ่งที่มันทำกับฉันสุดที่รักมึงมาแล้วธีรนัยแรนยินดีต้อนรับพวกมึงออกไปต้อนรับมาหน่อยดิเฮ้ยจัดเวลคัมดริงค์มาด้วยนะครับอย่าประมาทพี่พวกมันอาจจะมาตอนไหนก็ได้เฟยเอาไหนเงินกูอะOh!